ขอโทษที่ของแท้ครับผัดเผ็ดปลาไหลไม่มีกระดูกพ่อมเชฟเดฟเขาบอกนี่มันจะไหลตกตกแล้วครับให้ยูแบบที่เขาเรียกนี่ครับเขาจะเอากระดูกทิ้งเลยเหรอหวานไหมครับพี่เหรอหอมเลยครับแม่เราเนี่ยจะดีเหมือนกันที่ว่าแค่นั้นครับเชื่อว่าไม่มีกระดูกนี่โอเคเลยเนาะไฮไลท์ครับน่ากินโคตรเลยว่ะนี่มีน้ำขุกขิกให้หน่อยๆเนาะนี่ครับไม่แข็งให้หน่อยครับไม่ได้พัดน้ำให้เพียครับครับโอ้โหสีสันครับดูหอมหอมครับครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลูกเด็ดพากินพาเที่ยวครับเราจะมูมีเมนูเด็ดนะครับวันนี้จากฝีมือเชฟเดฟครับแต่ว่าตอนนี้ยังมาเลิกงานเถอะนี่ครับห้องแนวลูกเด็ดอาทิตย์เสริมอันนี้ก็ตัววัดได้ก็งานน้อยๆเองก็งานได้เหรองานมีที่บ่อยงานน้อยทยอยขี้งานนี้นี่คือเลยเราแกงานบ่อยก็ขี้นั่นแหละวันนี้ทั้งวันเนี่ยมันไปไหนไม่รู้มันเข้าแต่ห้องน้ำมาแล้วก็ตอนทำเนาะไอ้ดาบปืนนะครับนี่ดาบยศจะมาช่วยทำกับข้าวครับวันนี้บรรยากาศสวนครัวโรงเรียนครับเขาใหญ่โต๊ะมันอยู่ไหนละโอ้น้ำสีอัมพันอย่างดีเลยแล้วก็ยอดเนาะนี่ครับบ๊ายบายนี่ทำเมนูหนึ่งก็ครับวันนี้ต้มส้มปลาลิ่นต้มส้มปลาลิ่นครับดูนี่ปลาลิ่นวันนี้ก็เชฟเกาเนอร์นี่นะวันนั้นต้มกับคืนนั้นอร่อยมากเขาใส่หม้อไฟกันได้ครับนี่เออลืมคนสำคัญเขาปุ๊ดไอ้เบารอเขาครับกำลังไปหาบรรยากาศสนามบินเลยนี่ครับก็ทับในเบื่อมตัวนะครับรอมาเลยครับรอมาเลยในเบื่อมเขานี่ครับบรรยากาศสวนโคตรงเด่นกำลังลูกกระยองมาเออเนี่ยผมก็ไปหาที่สนามบินมาครับนี่เขาก็จะทำเมนูครับเดี๋ยวเชฟเดฟจะโชว์จะมาโชว์การทำผัดเผ็ดปลาไหลใส่เหล้าขาว จะเอาแบบบุ้มเลยว่ะแต่ว่าเชฟเขานี่กำลังปุ่นอยู่งานหนักงานหนักขี้บ่อย ครับบรรยากาศสวนครัวโรงเรียนครับเราจะกั้นตรงนี้เป็นห้องเก็บของครับเชฟหมอปลาไหลยังไม่ได้ครัวนะครับปลาไหลยังอยู่บ้านอยู่เลยรอติดตามนะครับมาสวนครัวโรงเรียนนี่แขกตำรวจมาดังไฟกับพ่อมาทำด่าที่ไหนฮะสวนครัวโรงเรียนผมได้เนี่ยผมพาลูกเสือไปเนาะครับนี่ตำรวจมาดังไฟทำกับข้าวกินพร้อมสุดยอดเอาละครับมาดูเมนูของเย็นนี้ก่อนนะนี่หลายเมนูครับผัดเผ็ดปลาไหลนี่วัวครับเดี๋ยวเราจะทำน้ำจิ้มเนาะงัวครับเอาทำอย่างกินในลวกเนาะครับเนาะลวกจิ้มครับนี่ครับลวกแล้วมันจิ้มครับจะเอาน้ำจิ้มผมก็ได้น้ำจิ้มธรรมดาก็ได้ครับนี่แล้วก็มีลุงเดินได้อย่างไรห่อนกินนี่อันนี้ของพี่ยอดเอามาเป็นยังครับนี่อันนั้นแกงกระด้างเหรอครับไม่แสบต้มแสบต้มแสบต้มแสบครับนี่ประกาศส้มประกาศส้มครับของกินคนเมืองครับนี่มาหาโรงเรียนคนเมืองต้องมาของเมืองครับนี่โอ้นี่ของดีครับนี่เสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายโล500ใครสนใจนี่โอ้ปลดขาย600ก่อนนะบ้านมาโล500บ้านลองหวานนี่กิโล600ครับคิด60อ่ะอันนี้50บาทครับอ๋อครับเอามาใส่เบ็ดได้ป่าเยอะเลยเนี่ยโอ้นั่นมาดินดาดาเลยอ่ะดินดาดาภาษาเหนือว่าคําเสนอคําว่าดินดาดาแปลให้จิ้มแปลว่ามันดินเดาๆมันยังบ่ตายดีเถอะวันนี้เชฟอันนี้ก็เพิ่งเป็นเชฟมาก่อนนะครับนี่เจ้าของเป็นเชฟเลยแหละครับเขาจะทําเมนูต้มแซ่บต้มเนี่ยครับต้มแซ่บก่อนต้มส้มปลาลิ้นต้มส้มปลาช่อนนะปลาช่อนนะแถวนี้ปลาช่อนนะมดแถมป๊อปพี่ยอดกับไอ้ดาเปิ้นซื้อมะนาวมาฝากพ่อม ซื้อมะนาวฝากกิโลกว่าสวนต้องเล่นมีมะนาวกินตีไม่ได้เปิ้นไม่ไปสวนตีแต่มันจะหอคือปีกซ้ำครับนี่นะน้อยข้าวพรรษาครับน้อยเอากินกล้วยอย่างเดียวพอวันนี้น้อยมากินข้าวครับวันนี้นะครับติดตามกันไปยาวๆเดี๋ยวรอดูพัดเพชรกับต้มยำปลาช่อนนะครับแล้วก็ลวกโอ้กับข้าวเยอะครับวันนี้ลวกหัวทอดแน่ครับจัดกันยาวเลยนอนคืนนี้นะครับรอที่ตามนะครับที่ตามกันไปยาวๆครับนะครับเขาจะล้างสัตว์เมนูเขานี่ครับขาอ่อนๆนะครับตะไคร้ใบบกูนี่ครับลักษณะของเชฟมันทำไหมครับตั้งนี่ต้มเต่าทานเนอร์มาส่วนน้องเด่นนะครับจิ๊บนี่ใส่ขาลงไปก่อน
ตามด้วยตะไคร้ใบมะกรูดใส่เลยก่อนใบมะกรูดที่หลังครับใบมะกรูดที่หลังนะครับตามสูตรนี่ครับไฟกำลังโหมนี่ครับดูไฟกำลังโมโหเลยรอมันเดือดแป๊บนึงครับโอ้ดูครับโอ้เตาถ่านนี่มันเข้าถ่านนี่เนาะน้ำเดือดตุบๆๆๆเลยครับนี่เดี๋ยวยศเพิ่งจะเอาปลาช่อนสดๆมีใส่ด้วยเนี่ยดูครับผู้ปลาช่อนสดๆใส่มันกับของเหมาะห้ามคนเด็ดขาดนี่ครับต้มปลาช่อนครับคนกันแล้วค่อนห้อเลยครับเกลือส้มนะครับนี่นี่เกลือส้มนั้นเดี๋ยวนี้อร่อยเนี่ยมันจะเปิดห้องเกลือส้มอย่างเกลือเครือครับเกลือส้มน้อยนะครับส้มน้อยเดี๋ยวพี่ออสจะเติมอย่างของครับนี่เกลือใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาผงปรุงรสอย่างไรก็ครับตัวนี้เราจะมาใส่ตัวครับใส่น้ำปลาเออใส่น้ำปลาครับเติมน้ำปลาเข้าไปครับปลาช่อนนาเดือดปุบปับปุบปับเลยครับต้มปลาอ๋อนี่ครับสูตรของพี่อ้อนี่คือต้มปลาต้องใส่น้ำปลาครับเพราะมันจะรสชาติมันจะคงคืนเนี่ยอ๋อนี่ครับผมใส่แต่เกลือนี่จะลองชิมดูครับเดี๋ยวผมจะวิจารณ์ดูว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนต้มปลาต้องใส่ปลาครับปลาช่อนนะครับปลาช่อนนาเลยบ้านเฮาชงนิ่งกำลังใส่เบ็ดกันม้วนเลยครับอุ้ยครับวันนี้สวนโคตรต้องเด่นบรรยากาศสุดยอดเลยเห็นป่ะนี่ครับดูโอ้เหมือนภาพวาดนะครับเนี่ยสวยมากเลยครับบรรยากาศตอนเย็นๆครับบรรยากาศใช้ได้เลยครับวันนี้ครับถึงเวลาแล้วครับนี่อันนี้เขาเรียกก่อหอมเปย์หอมเปย์หอมเปิ้มเปิ้ลไปไหนมากรูดครับมะกรูดสูตรใส่หมดเลยสดน้ำห้อนครับและทีนี้เราต้องรอลงเองครับพริกใส่เลยใส่พริกพริกคุบพริกต่ำพร้อมแรงๆครับตุ่มความแซ่บเข้ามานี่ไปแล้วครับแล้วก็เสิร์ฟเลยเนาะสูตรของย้อนนี่บะใส่ผงนัวบะใส่รสดีอีกเนาะใส่แต่ผงชูรสที่หนึ่งเนาะสูตรของร้านอาหารนี่ครับนี่ครับขอบคุณเน้นแม่นคืออร่อยจากความหวานของจากป่าครับจากเนื้อปลาครับถ้าเป็นเพราะว่าถึงใส่ก็ไม่มีมันหมดใส่มะนาวใส่มะนาวครับเชฟเรามาใส่ครับแต่ว่าปันลูกติดปัวใช่เลยใช่กันเฮ็ดมาให้เลยเหรอใส่มะนาวต่อเชฟเดฟจะพูดนะคลิปนี้มันเป็นคลิปปลาไหลนะนี่รีบหน่อยนะปลาไหลปลาไหลมากแป๊บเดียวพูดแป๊บเดียวปลาไหลปลาไหลก่อนก็ได้เดี๋ยวอันนี้มือหนาค่อยเอาลงเอาลงด้วยกันคือเนี่ยครับคือหันไปกันคลิปของเรานั่งกินบรรยากาศครับสวนโคตรงเด่นนะชิมหน่อยครับป๋าโอ้น้ำซุปเนาะดูสีสันของน้ำซุปครับนี่เดี๋ยวจะมีพัดเพชรปลาไหลใส่เหล้าเป็นจะได้น้องรอติดตามครับนี่โอ้เมนูแหลกเข้ามาแล้วครับน้ำเหลืองน้ำเปรี้ยวปากแล้วครับแรงๆนะบรรยากาศตะแมนนี่ครับวิวก็สวยสวยวันนี้เนี่ยวิวสวยมากเลยโอ้โหบรรยากาศได้ครับได้แล้วก็เอาออกจากเป็นไงจางเขาลุงเรียนแอบชิมแล้วครับใช่ได้ครับฝีมือเหมือนร้านอาหารเหมือนภัตตาคารจริงๆครับต้มเขาก็จะเสิร์ฟใส่หม้อไฟเสิร์ฟทอดๆโอ้น้ำซุปกลมกล่อมต้มปลาต้องใส่น้ำปลาเพิ่งได้ยินครับสูตรนี้ครับต้มปลาต้องใส่น้ำปลาเข้าท่าครับเนาะต้มปลาน้ำปลามันจะให้รสชาติกลมกล่อมถ้าเกลืออะไรมันจะเบาอาจจะเกลือผสมน้ำปลาเนาะแต่ว่าอย่าใส่เกลือทั้งหมดเลยอย่างนี้เนาะใส่เกลือน้อยก็ได้แต่ว่าถ้าใส่เกลือไปนักๆเนี่ยมันจะเก็มไปเลยหรือว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรภัตตาคารหรือเปล่ามันเลยอร่อยกลมกล่อมอย่างนี้แต่ว่าถ้าสูตรบ้านๆก็อีกแบบแต่ว่านี่อร่อยครับดูเด่นนี่ครับอร่อยครับนี่ตักเนี่ยเหมือนร้านอาหารที่เราไปกินเขามีผักการหั่นตรงฟงตะไคร้นี่สไตล์นี้เลยร้านอาหารเลยแซ่บมากเด่นอู้อร่อยครับนั่นแหละครับขอจิ้มกัมเตอร์ที่จิ้มมาได้ซื้อพอน้อยลองชิมน้อยป่ะน้อยชิมดูครับความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกกินกินกินสดน้ำยังไม่ได้กินข้าวอะไรไม่ได้กินข้าวพอดีเออจัดเลยไม่ได้กินข้าวตอนนั้นเลยจัดพอดีอ๋อตัดเลยนะเป็นไงเอาแต่เลยอร่อยไอ้บะม้อนเลยปลาช่อนนี่มันหูเลยว่ามันสดเนี่ยนี่มึงก็ความหวานดินดะครับจริงๆกินปลาช่อนเนี่ย
รู้สึกถึงความหวานนะของเนื้อมันแบบนี้อร่อยอร่อยแหนมแหนมก็จะประมาณนี้โอ้โหด้านหลังก็คือผักกาดส้มเนาะอันนี้มีกระเพาะหมูครับมีไส้กรอกนะครับก็จะเนี่ยอันนี้นะครับน้ำใสนี่นะห้ามเอานั่นลงด้วยครับไอ้เอ็งก็ตัวไอ้เนาะซีอิ๊วขาวหน้ามันจะดำนี่ได้ยังไงมาจ๊ะโอ้ลงเว้ยเขาได้เขาได้ครับเออขายได้ไปร้านอาหารได้ครับแซ่บๆทานทุเรียนเนื้อทานเก่งมาหลายร้านแล้วมึงมันเป็นถึงเชฟกว่านั้นเนี่ยมันจะไปร้านอาหารเราเนี่ยครับเนื้ออร่อยครับเป็นไอเป็นต้มยำปลาที่ว่าผมเข้าใจความใส่น้ำปลาต้มปลาใส่น้ำปลามันเป็นแบบนี้เองจะได้ครับจะได้ครับโอเคเลยอ่ะลองมาทำดูครับเนื้อปลาหวานเลยแต่ปลากระทดได้อะทดความมันนี่มันแบบกลมกล่อมดีนะแล้วเมนูต่อไปญี่ปุ่นครับนุ่นผมจะซูมมาดูผมจะซูมในหม้อให้มันเปิดให้เห็นครับว่ามันคืออย่างเสียงพี่ฮอตร้องเพลงอะไรเหรอรถดูวันรถดูวันขบวนสุดท้ายสุดยอดเอาองเลยหรอเกิดเอ็กโคมาแล้วครับนี่กรอบๆครับกิโลละ 2,000 นะสนามบินอ่ะ 3,000 มั้งเหรอกิโล 500ไม่ถ้าทอดแล้วเนี่ยเขาขายในสนามบินกิโล 3-4,000 เนี่ยนะเข้าพัดกับเขานี่ประเดี๋ยวนี่ถ้าสนามบินยังไงนี่จานละ90อ่ะหรือร้อยอ่ะครับนี่มาวิธีทำจริงอร่อยนะครับพอโรยด้วยรสดีมสักหน่อยนะมันจะเข้ากันดีมากเลยถูกต้องเลยเสียงรสด่วนครับเสียงรสด่วนนี่ชิมดูฟังเสียงนะครับเป็นกับแก้มนะสุดยอดนี่นะสุดยอดเนาะคนอยู่ในกระบอกเขาคนไม่กินแซ่บอร่อยมันครับไม่สารไงเนาะมันเป็นแหล่งที่มาของโปรตีนเขาใส่กระบอกไม้มาหื้อนะเนี่ยเนี่ยมันใส่กระบอกไม้มาเลยครับไม้มาหื้อมาจากแถวบ้านแกงหลวงหนอกแกงหลวงไหนของอาคาล่ะไอ้มูเซอร์มูเซอร์นะโอ้นี่ครับมูเซอร์นี่ไปห้องมูเซอร์มาได้น่ะมันโอดต้องห้องว่าราลูลาลูลาหูอ๋อครับมันเด่นจะเทไปไหนอ๋อเดี๋ยวนะครับมาแล้วครับเชฟเฮานี่เชฟเดฟนี่ผู้ซอยครูกับผู้ซอยเรียนผู้ซอยเนี่ยเอ้ยโชว์หน่อยเมนูที่เขาจะทำคือปลาไหลครับใส่เบ็ดเองมาขึ้นนะครับไปดองเอาไหมครับนี่นี่ครับปลาไหลนาสดๆใส่เบ็ดเองคว่ำครับปลาไหลมันมาขึ้นนี่ใส่ไปกับยิ่งใส่เบ็ดหนองบัวแดงบ่การหนองอ๋อนึกว่าการหนองบัวแดงเพราะหัวถุงมันนัดความอ่ะเออเราล้างหัวแดงครับครับนุ่นเดินก็จะต้มหัวรอเนาะเอาเรามากินก่อนเงียบนุ่นก็จะไอต้มหัวลูกบ้าประเดี๋ยวช่วยต้มหัวพร้อมนี่ช่วยกินเราได้ไหมอย่างนี้กว่ากินที่ไหนก็ต้องกินมาแล้วนะมาแล้วครับนี่เชฟเดียบจะโชว์นี่ครับเมนูผัดเผ็ดปลาไหลนะครับสูตรนี่แกบอกว่าผัดเราสูตรที่พูดครับชัยภูมิพร้อมเป็นเชฟมาแชร์โรงแรมไหนก่อนเซนทาราภูเก็ตกระตากระโลนพุ่นนี่แล้วก็ปลาไหลนี่เขาบอกว่าได้มาจากไซเบสครับพรุ่งนี้เชฟเดฟเฮาจะพาไปใส่เบ็ดตัวนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับพัดเพชรปลาไหลแมนบอ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 โคตรหลายเลยเดี๋ยวเชฟเดฟเฮาในครัวป่าแป๊บนึงครับก็ตะเล็กปีไปเลยอ๋อตรงนี้ของแท้ครับผัดเผ็ดปลาไหลไม่มีกระดูกพ่อเชฟเดฟเฮาบอกนี่มันจะไหลตกแล้วจับให้ยุงแบบนี้เขาเยอะหรอกนี่ครับเขาจะเอากระดูกทิ้งหมดเลยเหรอครับพอซื้อมาแขกกันไปนานใช่เขาไม่เคยกินครับพี่พวกง่ายพวกยังเขาไม่กินครับกระดูกงอเพราะออกครับมันแสบครับผัดเผ็ดปลาไหลไม่มีกระดูกครับเออเอาตั้งขอเป็นชื่อคลิปแล้วกันผัดเผ็ดปลาไหลไม่มีกระดูกครับอ๋อแล้วเอาทิ้งเลยเหรอกระดูกนะครับอันนี้ตอนนี้อาจจะถ่ายกลางคืนสีสันอาจจะประมาณนี้ครับแต่วิธีการทำคือว่าเราจะผัดเผ็ดปลาไหลแบบผัดเผ็ดปลาไหลไม่มีกระดูกหัวใจของ KFC เนี่ยไก่ไม่มีกระดูกเนี่ยหัวใจอันนี้เป็นง่ายกว่าครับฮะง่ายกว่าครับแม่มันจะส่วนหนึ่งมันจะแยกได้3ชิ้นครับมันจะมีส่วนของส่วนท้องท้องข้างข้างแล้วแต่กระดูกทิ้งไปเลยนะโอ้ขอถามครับได้อุปกรณ์ไอ้คมไปเลยเนาะแม่นมันต้องมีนิดหน่อยให้ปอกให้ร่างมันเป็นสูตรเลยฮะมีครัวสลัดใช่ไหมสูตรชัยภูมิเลยกันนี่ดูเครื่องปรุงหน่อยนึงครับตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกแห้งต
้องผัดพริกแห้งนะแล้วก็มีพริกไทยเม็ดกระชายใส่ก่อนกระชายมาใส่กระชายมาใส่นะแล้วก็ไอ้กะเพรากะเพราแล้วกันนี่ครับมันเก็บมาหาเก็บนี่โอ้กะเพราควายไอ้ใบยี่หร่าครับใบยี่หร่าเนี่ยก็ได้ไปกับพอควายเนาะคนเหนือเหมือนจันมาวอดจันมาวอดแม่นครับเอาใส่แกข้อแห้มมาผมไปก็เอ็มวันเขาเยอะง่ายของเทียบอะป้าๆซื้อแบบพร้อมเปย์หน่อยอยู่ตลาดไทยจนผมจะขายคนน้องน้องมาเอ็มวันนี่แล้วก็ปลาไหลครับหัวเริ่มจมเดี๋ยวเนี้ยที่เป็นแบบนี้บ่มีกระดูกครับนี่ที่เป็นแบบนี้ครับบ่ข้าวเลยครับนี่บ่มีกินข้าวเลยใส่อะไรใส่อะไรถึงไม่ข้าวสีมาเสาครับอันนับแรงครับห้องเราเนี่ยเสาอ่ะเราขาวเงินได้ครับได้ครับพี่เกียรติครับเรา40ก็ได้ก็เบิ้งที่เราต้มนี้เอาใส่ไม่ได้กินครับกินปุ๊บให้มันกินก่อนไม่ได้ดูเลยจุ๊บ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 ผมบ่อยเล่นเบิ้งอ่ะบัดนี้มาไปตอนผมมาบัดนี้มันบ่พ่อไปล้างมันนี่นอนพ่อไปล้างปุ๊บเอาสดาล้างครับแล้วมันแยกเนี่ยเมื่อก็นี่ออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่เมื่อก็นี่ออกมาใช้น้ำสุดาเมื่อไม่ออกมาต่างหากแบบนี้เลยครับนี่เมื่อกันครับเนี่ยแต่ว่าสูตรนี้ลองไปใช้ดูครับเพื่อนๆคือใช้แต่โซดานี่ใส่กับผมมือสดไปครับเพราะโซดาล้างครับมีเปียครับไม่มีพวกกอดตัวมึกสดต้องใส่หมักนักครับน้ำสับปะรดดีที่สุดเพราะน้ำสับปะรดจะทำให้ตัวมึกกรอบเหมือนเอ็นแก้วอันนี้จะทำอะไรต่อนี่ผมมาจะทำเพียงไงโอ้โหคนเป็นเชฟนี่เขาจะทำพริกแกงนี่เขาต้องกระเทียมต้องซอยอย่างนี้เลยเหรอซอยไหมครับไม่ใช่ตำละเอียดได้ไหมครับใช่ครับเต็ดที่กิ่งหันยุลางเขากระปั้นเนาะมันมีผู้ซอยกูปั้นเนาะเตรียมเครื่องอะไรนะก็ว่าทำไมมันละเอียดขนาดนี้คือส่วนห้องที่พาห้องวัวบ่อนี่ห้องมันต่ำใช้เวลานะครับคือกันแล้วเว้ยกว่าจะได้ต่ำก็คือกันละซอยกันใช้เวลาเท่ากันเตรียมแบบคันนี้ตั้งสีหน้ากันที่กิ่งมันคือสามคนครับจัดไปจัดไปครับเดี๋ยวรอที่ตามผลงานนะครับนี่การเสียบเสียบเต็มว่ามึงหรอครับนี่ชาก็ต้องดบตั้งไงนี่ดบอย่าคาดเชื่อเนาะใส่จักหน่อยตัวเนาะน้อยเสด็จตัวนั่นกะเอน้อยอย่างก็เอย่างเดียวเนี่ยว่าเฟรมย่างเดียวผมใส่เกลือพร้อมใส่เกลือครับเดี๋ยวคือเชฟเดฟเขาหัวตำแป๊บนึงเก็บของเนี่ยกินเนาะเก็บครับผมมาเก็บของครับโอ้หมาแล้วครับดูเมนูต่อไปของเราคือหูงัวหูงัวครับหูกับเขานี่อร่อยนะน้ำจิ้มรสจิ้มน้ำจิ้มมีต้มแซ่บน้ำจิ้มรสเด็ดครับอันนี้ขายดีค่ะเลยอันนี้ไอ้รสด่วนเนาะเดี๋ยวหน่อยซอยครับของสูงของสูงเลยแมนมาจากดอยแมนนี่ครับอันนี้ก็เน็ตเนอร์เคี่ยวดีๆนะครบแล้วกึบงึดงึดนะครับอร่อยครับตัวของนักแชร์ก็นะครับอันนี้ของชอบไอ้บ้าผมนะนี่ครับแกจะลดความอ้วนอย่าครับดูฟังเสียงครับเวลามีโดนเข้าไปมันดังคือเงือกเลยเสียครับบักอันนั้นบักไปยอดได้มาเดี๋ยวรอชิมนะครับอาจารย์ไม่ตีเอาไปเอานางดีทายนางจะพูดเสียครับมาหน่อยไม่ก่อนนะขอชิมใจบดีเฮ้ยใจบดีวะอยากกินเดี๋ยวขอชิมให้ดูหน่อยอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยบักได้บักได้ให้เขาดีกว่าไอครับขอบคุณครับต้องชิมดูครับนี่ชิมดูมันจะกึดกึดกึดเลยนะครับเนี่ยเด็ดกินเยอะต้องเสียงนะครับกินเยอะโอ้ยโอ้ยนายดาบหอมเองสุดยอดนะมื้อนไปเฮ็ดแขวไหมสุดยอดสุดยอดข้างหลังนี่ฉันได้ยินเสียงอยู่เสียงโคกครับกำลังระเบิดเลยตุ๊บตับตุ๊บตับครับหน่อยซอยแป๊บนึงเนี่ยมันเป็นกับเข้มที่ว่าสุดยอดอะแม่นเลยอะไอ้นี่นะสไตล์บ้านทุ่งสไตล์บ้านทุ่งเสียงหน่อยให้หอมเก้าหน่อยป่ะแม่ครับสำหรับพุทธนาถกับเขาจะได้กับแกงเหนือแม่นป่ะกับแกงนะครับฟังเสียงโคกครับเสียงเชฟเดียบเขากำลังต่ำนี่โยมจิ้มน้ำจิ้มเห็นหน่อยเนี่ยเสียงนั้นกุ๊บงุดงัดงุนกันอะมองอะไรแม่ลองเด็ดจิ้มกันเดี๋ยวจะเกี่ยวเสียงดังเหมือนเปิดได้ก่อนหน่อรอเขากำหน่อยิ้มหน่อยครับสวรรค์ของผมกินมันออกครับถ้าเป็นเรื่องเมืองอาจจะมีขายครับเนาะมันมีครับในกุ้งอะไรเงี้ยเห็นครับเห็นกับหูหมูครับเอาหูนี่ทำตัดฝนอ่ะมีของร้านยาจึงตลาดหนองบัวแดงครับอร่อยมากมันหน่อยซอยเนาะเดี๋ยวเรารอดูแพทย์ป่าไหลครับมันอยู่บ้านไห่บ้านสวนครับนี่
เซียนติ๊กเฮาหลอกจากไปแล้วบ้างเซียนติ๊กเอาอย่างมาพอเลยเหรอปวงว่ามีปวงเลี้ยงกระต่ายเหรอเมื่อวานน้องคนน้องสามเลี้ยงกระต่ายเหรอจิ๊กปวงครับจิ๊กปวงอ๋อจิ๊กปวงมันนี่คะแนนเป็นแรงกระต่ายเด้อบักร้ายเลยกระต่ายจิ๊กกุ้งครับนี่คุณเอาเองเลยเหรอครับเอาเสียมซับเอาแต่เอาแต่เอานี่ครับมันเจ้านั่นเลยหยอกแล้วนะเพิ่งมันมีสักไข่สักเนี่ยเลยแค่ขาดเลยวะมีแต่น้ำหวานกินกันไปเดี๋ยวรอที่ถามตอนพัดเพชรปลาไหลครับเซฟเดบเขากำลังพัดเพชรปลาไหลสู้เต่าทานนะครับนี่นะไหลก็ดูพ่อมเดี๋ยวคืนนี้กลับไปบ้านเนี่ยเอาละครับมาเชฟเดบเขากำลังจะบรรเลงในการทำเมนูครับพัดเพชรปลาไหลไหลกระดูกครับจะเป็นแบบไหนครับน้องรอที่ถามครับบุ้มอีลีบ่ไฟต้องแห้งไฟต้องแห้งพี่แกงครับครับบอกแล้วรสชาติจะสู้ฝีมือพัดเพชรปลาไหลนั่นเลยได้ก่อนี่โอ้ยนี่สุดยอดแล้วอาจารย์ของแม่งนะเนาะอาจารย์ของว่าแต่มันยืดเกลือจะกบน้ำมันพืชแล้วก็กินน้ำมันหมูห้ามกินน้ำมันพืชให้กินน้ำมันหมูนี่ไหมพี่กันเชฟร้อนนี่มีเลยกระทะทำดางไหมพี่ก้อนบางร้านหาเนาะนี่สามเก้าเก้าเฮ้ยหกเก้าเก้าพอดีนี่กระทะไปนี่เขาใช้เตาแก๊สอย่างดีของเราใช้เตาถ่านเลยลูกทุ่งแล้วลูกทุ่งแล้วไม่ถึงไม่จัดช่วยไปครับหมอกินในร้านแล้วกินหมอคนนึงถึงได้แอนตี้เลยมาม่าคนที่ไหนโดนเจ้าของมาม่าเดือดร้อนนี่อะไรของงานครับให้เราครับคนที่โดนโอ้โหโอ้นี่ครับครับหอมโอ้โหหอมห้อยห้อยเป็นป่ะครับบุ้งบุ้งใหม่ครับมีแบบนี้ครับนี่ครับฝีมือเชฟเดฟครับดูเอาจัดไปครับหอมไหมครับพี่เนาะหอมเลยครับแม่เนาะพี่ก็ดีเหมือนกันที่ว่าไม่มีกระดูกนี่โอเคเลยเนาะครับอันนี้เขาเอิ้นพันเหล่านะครับเพราะเหล่าเขาเข้มนะครับให้มันนุ่มนะครับครับมันนี่ว่าเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นที่ไหนที่นั่นไหมพี่เห็นไหมขนาดคนพัดมันจะเละนะครับครับแม่บอกแม่นะครับขัดจุดผมมากนี่อันนี้สูตรใครจะพูดครับผมแม่นห้องมากเล่าบ่โอเคว่ะเออกับแก้กับแก้มันเป็นกับแก้ครับไหมครับโอ้ยไฟก็ให้เนาะไฟก็ใช่เลยครับไฟนี่หลักลงเด่นทุกตัวเลยเนาะสีขาวอยู่ตรงนี้ผมไม่ครับอันนี้ครับชื่อได้ทอดหมอผมกินเหมือนคนที่บ้านน้ำมันปาล์มน้ำมันอย่างหนึ่งขนาดหัวเลยครับหมอก็ผิดแต่ละวันผงนัวครับผงนัวใส่ครับโอ้ยเซฟใส่ฮอตรสดีครับเอาใส่ไปเออใส่พ่อมันถามเองจัดไปครับแรงแรงไฟแรงใช่ครับปลาสุดใส่เม็ดอ่าครับการทำคดีต่างๆเนี่ยมันเป็นโอ้โหโอ้ไฮไลท์ครับน่ากินโคตรเลยว่ะนี่มีน้ำขุกขิกให้หน่อยๆเนาะนี่ครับไม่แข็งขึ้นมาครับไม่ได้พัดน้ำให้พี่ครับครับโอ้โหสีสันครับดูหอมหอมครับมานี่ครับเสร็จแล้วครับไม่ต้องคนครับปุ๊บมายีราครับยีราครับครับตามด้วยกะเพราโอ้โหเพชรชาเพชรร้อนครับเพิ่มความร้อนแรงของรสชาติอันนี้กะเพราครับนี่ครับกะเพรายี่หร่ารสร้อนแรงครับนี่ดูหืมนี่คือเชฟเดฟครับวันนี้ครับนี่นี่โอ้โอ้นี่ลักษณะการเสิร์ฟมันนี่เอาวางบนโคกกันเลยเดี๋ยวพวกนี้เนาะจานงามๆนะพี่เนาะเอางามๆเอางามๆเนาะเอาแบบของที่มีพ่อเนาะเออครับผมอาชีพที่มีความมันจะมีราคาพ่อจานหน้าจานนี่แหละครับแต่จานเรานี่ไม่น่าให้จะมีราคาจานว่าสติ๊กเราจะจานเยอะกว่านี้อีกเหรอว่าครับไม่เยอะครับพี่เดียวครับเชฟเทียนตัวเดียวก็จัดนะจานเพิ่มราคาเป็นร้อยเลยแล้วครับไม่ว่าแย่เนี่ยเดี๋ยวเชฟเดฟจะทำเมนูอะไรเองก็หาง lobster อะ lobster ครับคอยดู lobster จัดหน้าจานเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะหาไฟมาส่องตัวว่าน่ากินขนาดไหนครับนี่ครับนี่เชฟเดฟเขาจะทำlobster ครับคืออย่างนอกดูนี่หน้าตาครับเป็นหางล็อบสเตอร์ครับเด็ดแบบยอดๆนะครับแป๊บนึง
ลับสเตอร์นี่คือกุ้งมังกรนะแม่นครับจัดเอาสับมะเขือเทศไปทำเป็นเห็ดดอกกุหลาบเหม็นพวกเขาไงอ๋อไม่แล้วมีส่วนคนต้องเรียนนะซับแต่บางฮุงอย่างเดียวครับลองดูครับ lobster หาง lobster อาหารว่าไปใส่ดอกเอาละนะมันต้องมีลิคอเรตหัวจานนิดหน่อยแม่ครับราคาวันนี้ต้องหัวจานไหมครับลิคอเรตคือการจัดจานแม่ครับแต่งจานลิคอเรชั่นคือการจักว่าเห็นอย่างเว้ยอ่ะพี่แป๊บนึงครับเสร็จแล้วครับตัวจะไปปลูกหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเขาผัดเหมือนเขาแร่ปลาอะไรบางอย่างเลยว่ะมาแล้วครับมาแล้วนี่ปลาไหลเราเย็นพอดีกูมาแล้วรายการแล้วรายการแล้วยังมาพร้อมเสิร์ฟแล้วครับจัดจานนั่นล่ะแม่นบ่ในการเนี่ยอ่ะการจะทำอยู่ไหนนี่ครับมีดมันมะเขาเนาะเงามีดนี่เนาะจึ๊บเงาเปลือกแป๊บนึงพี่นี่เป็นเรื่องของแต่คนโอ้โหเงียบบ้านหลังใหญ่เนี่ยฮึก็จะหลังใหญ่ไหมนะครับทางเราเปลือกครับนั่นจะเป็นอย่างแฮมอันนี้เป็นถึงเรื่องนอกบ้านนั้นก็ชื่อผมลืมชื่อแม่ไปเอาเฮ็ดได้สิเราเบิ่งลงจากบ้านเป็นยังไงสัตว์อีกีรีครับจานใจเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่น่ารักมากจานนึงต้อง4ชิ้นครับ4ชิ้นครับ4ชิ้นนี่แล้วครับโอ้มีดบ่ครบอีกดีเว้ยเชฟมันหนักเป็นจังซี่แล้วครับอ่ะสมาคารวะดีมากเกิดคนโอ้ตัดอีกเหรอตัดนี่ครับต้องตัดให้ถึงลายเลยครับฉันมันที่บ่เป็นตัดนี่ครับปึ๊บนี่ครับมันนี่มีลายของมันอยู่ตัดนี่ปึ๊บเดี๋ยวนึงครับนี่ก็ได้ยากครับยากครับนะฮะมันเขาเนาะอันนี้เขาเรียกอะไรนะมันจะเป็นแบบสวยงามครับมีดผมอ่ะเยอะแยะเลยมีดไอ้ที่รับมีดอ่ะเขายังคมอ่ะทำไมไม่รับเนาะปุ๊บเข้ามาทีป่ะพี่เห็นป่ะเข้ามันครับดีครับบ้านเราอยู่โซนมันสวยละเดี๋ยวได้เปลี่ยนตำรวจเป็นตัวเอสว่างั้นเถอะครับผมนิดหน่อยครับอันนี้เป็นพื้นฐานครับเป็นไตเติ้ลแบบเบบี้เล่เนี่ยปะนี่คือรถด่วนครับครับเดี๋ยวรอไปชิมเลยครับอันน่าเขยไอ้เนี่ยเดี๋ยวครับแป๊บนึงเด้อใช่ไหมเสียโอ้โหมาแล้วครับเปลี่ยนจากกล้องผมเปลี่ยนเป็นใช้มือถือแทนนะเพราะว่าเมมโมรี่เต็มกัดเออเลยครับโอ้โหน่ากินเนาะสนับใจผมมาเราฮึเราเชฟทำเราจะให้เชฟชิมไงคุณครับปลาครับปลาชิมหน่อยปลาชิมหน่อยดีส้มนะครับเดี๋ยวแป๊บๆผงนะครับพาไปบ้านๆคักแล้วนี่สูตรชัยภูมิพูนว่าคุณชัยภูมิครับนี่ครับชัยภูมิยอดชิมดูครับเยี่ยมครับอันนี้หาง lobster เพิ่มอะไรไม่ได้เพิ่มอะไรไม่ได้แล้วก็หย่อนอะไรไม่ได้แสดงว่าโอเคโอเคครับเด็ดชิมเบื้องนะชิมเบื้องนะชิมมืดมันน่าไปชิมถ้าไปนั่งชิมหน่อยจะได้ไปคลิปถ้าไปนั่งชิมหน่อยดีดีบ่ไม่นี่ล่ะน่าจิบแล้วหน่อยเมาะไม่ต้องพริกแข็งบ้างครับโอ้รสเอาเลยแต่ผัดพ่อต้องใส่นี่ยีราเนาะที่ว่าแบบยีรามันมีความเผ็ดหอนมาตัดเลยนะครับหอมไม่ยีราเนี่ยชู่รสปลาไหลนุ่มครับผมถามจากใจเลยนุ่มครับนุ่มเพราะแข็งครับเพราะโซดาครับนุ่มโอ้ท่านนะแล้วก็ขันพูดแล้วคนผัดมันนี่เปียกไหมครับเป็นกินจะแน่นะครับดูผัดเผ็ดปลาไหลต้มปลาช่อนเดี๋ยวทานซะจิ้มเนาะผู้ใดว่างเอาทานใส่เตาต้มปลาไหลเอ้ยต้มปลาช่อนเราสดๆทอดๆนั่งโอเคเบบี้สุดยอดสุดยอดป่ะเป็นยังไงโอเคป่ะเออนี่ผมไม่กินหลายที่ล่าจะให้หมามิไม่เนาะหมามินี่ดาบเขาการันตีแล้วเนี่ยดาบยศการันตีคือครับผมอยู่บ้านนี่นะครับนี่นะครับแค่ที่ชีวไม่ได้กินแค่ที่พูดว่ามันเมื่อมันเกิดแล้วจากนี่ครับนี่แค่ที่ชีครับพูดลงแดงครับโอ้แจ็บฝีมืออยู่ปลาไหลกับนิ่มแท้นิ่มเป็นบล็อกแท้แท้บล็อกข้าวผมรับประกันเลยบล็อกข้าวโอเคท่านผมว่าทอดปลาแดงเป็นตัวได้เลยปลาแดงของนี่คิดยังไงเป็นตะแสบแพ้ไหมโรงเรียนชิมหน่อยครับลองเลยของรัสเซียเนี่ยสองสามโอ้โหมาชิมหน่อยขนาดนั้นเลยเหรอดาบยศบอกว่าดาบคือบอกครับได้กินที่ไหนอร่อยตัวนี้โรงเรียนมาชิมแล้วมันมีกระดูกนะประเภทปลาไหลที่แบบมีกระดูกครับพอยังครับ
มันสิดีเพราะต้องเคี่ยวเราเสียอันนี้ไหมครับเสียบุคลิกไม่ยังกินร้านอาหารนะครับมันกินง่ายความครับไม่ใช่แต่ว่าพ่อไปได้เราพี่ในรายการเนี่ยใช่แบบรสชาติใช้ได้เลยล่ะแกมละไม่ใช่ใช้ได้นะรสชาติถือว่าเป็นเกรด A บวกเลยล่ะปกติพอตัวนั้นพอเหมือนกันเนาะเทลัดปกตินี่เจอพ่อได้เหมือนกินอะไรถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยโอเคครับผ่านการจัดหน้าจานกินล็อบสเตอร์ก่อนดีกว่าแต่ว่าที่จริงมันต้องเป็นกับแกงครับไม่เป็นกุหลาบนะครับแล้วไม่เป็นใบครับเพราะอันนี้มันใส่ผิดประเภทครับเพราะเขาหาในธงนะว่ามีไฟบ้าเนาะมองง่ายนะครับแล้วก็มันนอกนี่นะทำได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วพวกนี้เขาต้องเป็นภารกิจท่อเริ่มเด็กไปหาปลาไหลครับมันมาจากไหนผมไม่ดองเราอยู่ขางสารน้องพงศ์ครับเดี๋ยวภาษาเหนือมาแล้วคำเสนอคำว่าดองเดี๋ยวเองก็ดองครับดองอีสานครับดองครับใช่สันผมมึงแข็งไหมครับไปดองเอาไหมครับกินหมูเลยแง่ลงไปแล้วมันกินไม่ดีทุดเลยคือมันแข็งตัวนิดหน่อยมันเข้มๆไหมครับตัวนิดหน่อยไม่รู้อีกเพี้ยไอ้กินไม่ผมมันพาไอ้ไปเด้อไปฮัทไปใส่ไปไอ้เพื่อมันอีวังผมไปไอ้เพื่อไปไอ้เพื่อไปเพื่อเดี๋ยวไปดองเอาครับก็โอเควันนี้ก็ขอบคุณเชฟเดฟนะขอบคุณพี่ออสนะครับครับขอบคุณครับไอ้ผมสนับสนุนเฮ้ยครับพี่ขอบคุณพี่ออสแล้วขอบคุณไอ้บ่าวเขานะครับไม่เอาหาวันนี้ขอบคุณนายเบิ่มเนอะเดี๋ยววันเสาร์ก็มันเจอกันใหม่ครับครับกินกันแซ่บๆไปบรรยากาศวันนี้ขอบคุณทุกๆทีมงานครับแซ่บๆกันแก้วใสๆเดี๋ยวขอทานเติมให้หน่อยอันนี้ซดน้ำซุปอร่อยมากเจ้านี้ครับวันนี้อร่อยมากเลยพึ่งเหนือมากครับกินกันต่อเจอกันในคลิปหน้าครับเรียนต่อนั่งกินต่ออู้กันไปเรื่อยๆครับเจอกันในคลิปหน้านะครับภาพน้ำครับต้องเจอจะภาพได้กินภาพน้ำครับผมน้ำที่หน้าน้อยๆๆระบายกล้องหน่อยโอเคผมปล่อยพูดเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับที่ Tomorrow ตัวเนี้ยโอ้ผู้หายจริงเคยได้เมียญี่ปุ่นอยู่แน่มือไหนวะแน่